14พฤษภานี้นะคะอยากให้พี่น้องอย่านอนหลับทับสิทธิ์ทุกเสียงมีค่าทุกเสียงจะเปลี่ยนชีวิตของพี่น้องเปลี่ยนประเทศไทยไปตลอดกาลค่ะเอาอำนาจของเราที่แท้จริงใส่ไปในบัตรเลือกตั้ง310จะเป็นเครื่องชี้วัดทันทีครับพี่น้องเพราะการที่คนมาชุมนุมวันนี้มากก็เพราะรัฐบาล8ปีที่ผ่านมามันบริหารไม่ได้เรื่องรัฐบาลประยุทธ์รัฐบาลเดียวกู้มากกว่ารัฐบาลของประเทศไทยตั้งแต่มีคำว่าประเทศไทยมาครับแล้วอย่างนี้จะให้บริหารต่อได้ไหมการจะใช้เงินจะจ่ายเงินเดือนหรือขึ้นเงินเดือนเนี่ยมันต้องตั้งงบประมาณครับผมถึงถามว่า4ปีมึงคิดไม่ออกเหรอมึงมาคิดเหลือ8วันสุดท้ายเนี่ยพอใกล้จะเลือกตั้งมึงมาคิดนี่คือความจริงใจหรือเปล่าการกระตุ้นเศรษฐกิจการอัดเงินเข้าไปมันต้องกล้าคิดใหญ่อัดหนักๆอัดเยอะๆอย่างนี้ไอ้200บาทมึงจะไปภาษาอะไรอ่ะเราจะเอาเศรษฐกิจดีๆเราจะเอาผู้นำดีๆไปต่างประเทศแล้วเราต้องมีความสุขไม่ใช่ไปแล้วไปอายเพราะฉะนั้นเลือกเพื่อไทยสตาร์ทเดียวให้พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองอันดับหนึ่งความทุกข์ยากทั้งหมดของประชาชนพรรคเพื่อไทยจะแบกรับเอาไว้เพื่อไทยจะแบกประเทศแต่จะไม่แบกประวิตรหรือประยุทธ์เด็ดขาด300ที่นั่งแลนสไลด์